up in progress เรื่องที่สองเรื่องที่สองคาบที่แล้วที่ทะเลาะกับตารางอ่ะทะเลาะกับตารางเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ตารางทีตารางทีเป็นอย่างนี้ครับไอ้ตารางตอนผมเรียนตารางทีอ่ะมันเป็นแบบนี้ที่ผมบอกมันจะมี2บรรทัดคือ one tail กับ two tail ในชีทในการสอนทั้งหมดเขาจะใช้ one tail ในการสอนซึ่งค่าของ one tail กับ two tail คุณดูดีนะถ้าเกิดว่าเขียนว่าตัวโจทย์สมมติว่าตัวโจทย์เขียนว่าสักครู่ตัวโจทย์เขียนว่าตัวโจทย์เขียนว่า h 1แล้ว h 0จะ h 1ไอแบบนี้มันคือ test to tail ถูกไหมที่เราคุยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่า s 0เป็น1มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือน้อยกว่าอย่างเงี้ยน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับหรือมากกว่าน้อยกว่า h 1ก็จะมีทิศทางโน้มข้ามถูกไหมกว่าน้อยกว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคือ test one tail แต่ตารางครั้งที่แล้วที่ได้มาที่ผมส่งให้อ่ะเป็นตาราง one tail หมดเลยไม่มี two tail เพราะฉะนั้นพอมันระบุอย่างนี้ว่าจุด05แต่เราจะต้องการ test two tail เราดูนะที่จุด05ของเรื่องเนี้ยถ้าเป็น two tail ปั๊บมันจะเท่ากับจุด10เขาเลยต้องเขียนว่าทีที่โอเมก้าหาร2เพราะฉะนั้นพอจุด05หาร2ปั๊บมันต้องมาดูตรงนี้พอดูตรงนี้ปั๊บมันจะเท่ากับจุด05ที่ทูเทลพอดีเพราะฉะนั้นไอที2อ่ะถูกเพราะเขาใช้ตารางวันเทลแต่จริงๆอ่ะตารางอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วเครื่องหมายเป็นแบบนี้คุณก็ดูที่ทูเทลเลยจะดูจุด05คุณก็ดูตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเทลแล้วระบุจุด05คุณก็มาดูตรงนี้ไงผมก็เลยแบบบอกจะไปคูณทำไมนี่สมมติว่าdegree of freedom คือ6อย่างเงี้ยก็ดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าจุด05ที่ two tail degree of freedom ที่6ก็ดูตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนสอบ t-test ผมส่งให้นั่นเข้าไลน์ให้แล้ว2รอบแล้วดูตารางแจกแจง t-distribution ที่มีทั้งวันเทล two tail คุณแล้วผมเนี่ยไม่ทำวันเทลอยู่แล้วผมไม่ออกโจทย์วันเทลเพราะถ้าเกิดว่าจริงๆมันต้องมากกว่าแล้วคุณดันไปใส่น้อยกว่าสมการก็ยังพรูฟและออกคําตอบเดิมอยู่ดีแต่มันผิดที่เคยคุยกันมันผิดเวลาผิดแบบนั้นคือผิดทั้งกระบวนเลยคือคํานวณถูกยังไงก็ได้คะแนนแค่ส่วนคํานวณน่ะผิดหมดเลยผมกันไม่ให้คุณไม่ได้คะแนนน่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทํา one tail ผมจะออกข้อสอบเป็น two tail เสมอเพราะฉะนั้นให้ดูบรรทัดนี้ two tail แล้วก็ไล่มาอย่างนี้ degree of freedom ก็เหมือนเดิม n คือเท่าไหร่ว่าไปนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือสัปดาห์นี้เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเนี่ยโอเคคราวนี้ก็มาขึ้นสัปดาห์นี้กันต้องลบอันนี้ต้องลบเพราะว่าถ้าไม่ลบปั๊บพอไปหน้าต่อไปมันก็จะยังอยู่ตรงเดิมอ่ะที่เดิมอ่ะมาสัปดาห์นี้กันสัปเราเรียนกันมาเนี่ยคลายสแควร์เราเรียนกันมาเพื่อทดสอบสมมติฐานเนี่ยเราเรียนคลายสแควร์มามันมี3อัน 1.1 1.2 1.3 1.1 คือ Foot Net Officeไปชี้ไปสองคือ association ส
3คือhomogeneity homogeneous ก็คือความเป็นเอกภาพสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยผมไม่ออกผมจะออกข้อสอบแค่2อันนี้ t-test คล้ายๆ chi square ก็มี3อันเหมือนกันแล้วผมสอนคำนวณมือทั้ง3อันเลย1คือ one sample t-testตัวมันเองกับค่าเฉลี่ยที่สนใจกับตัวมันเองใช่ไหมกับอีกอันนึงคือ independent t test ENT DENC PEN DENT independent t test ก็คือของ2สิ่งย้ำนะ t test คือตัวแปรต้นมีแค่2จำแนกเท่านั้นชายหญิงชอบไม่ชอบข้างหลังเป็นค่าเฉลี่ยก็ได้เป็น interval ก็ได้เป็น ratio ก็ได้ ratio คืออะไรความสูงเงินอุณหภูมิก็ไม่ได้อุณหภูมิข้างบนเนาะ30องศาความเร็ว168 km per hour อะไรงี้ว่าไปได้หมดน้ำมันต่อลิตรปริมาตรใช่ไหมน้ำมันนี่เป็นเรโชเนาะเพราะมันมีศูนย์ได้ข้อระบุคือคุณต้องจำไว้ว่า t-test เนี่ยมีข้างหน้าแค่2เท่านั้นคือแบบชายหญิง2จำแนกอะ2 category เสมอ2การจำแนกเสมอคราวนี้อันที่3ก็คือ pair t-testไม่ออกข้อสอบแต่ตอนสอนไปแล้วก็ตอนหลังจากคาบสอบไปแล้วที่สอนการใช้โปรแกรมก็จะสอนด้วยก็จะสอนให้ทำเล่นให้ดูเพราะฉะนั้นหลังจากคาบหน้าพอสอบเสร็จคาบต่อไปจะใช้โปรแกรมนะใครเรียนในคอมก็โหลดโปรแกรมมาแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ดูผมกดไปได้แล้วในคอมใน YouTube เยอะไปหมดเลยคือเขาสอนใช้โปรแกรมเยอะแต่สอนคำนวณมือไม่ค่อยมีอ่ะเขาไม่สอนวันนี้เรามาสอนอีกเครื่องมือกันถามจริงเพศมันมีแค่ชายกับหญิงหรอของในโลกมีแค่ใช่กับไม่ใช่หรออะสมมุติว่าเพศชายหญิงเรารู้อยู่แล้วโลกปัจจุบันไม่มีเพศทางเลือกมาด้วยมันก็กลายเป็นชายหญิงเพศทางเลือกทีเทสมันหาได้แค่2ทีเทสมันหาได้แค่2มันก็ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำ t-test 3ครั้งคือชายเท่ากับหญิงหญิงเท่ากับเพศทางเลือกและเพศทางเลือกเท่ากับชายซึ่งไอเนี้ยมันสับกันยังไงก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำ t-test 3ครั้งถ้าเราต้องทำ3ครั้งอย่างนี้เอ้าแล้วถ้าเกิดว่าภูมิภาคอะเหนือใต้ออกตกกลางออกเฉียงเหนือนี่ใหญ่ๆของบ้านเรานะ1 2 3 4 5 6เราก็ต้องเทสทีเทส6ครั้งเหนือใต้เท่ากับออกตกก็ไล่มาเรื่อยๆเลยไล่จนครบ6คู่ไล่ไปจนครบไล่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 จนครบถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนักวิชาการก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราหาวิธีอื่นไหมซึ่งถ้าคุณจำได้ในทีเทสมันในตารางมันคือแล้วบวกทุกตัวเพราะมันมี2แคตตากรีถูกไหมมันก็บวกทุกตัวอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็บวก3แคตตากรีได้ไหมก็บวกต่อไปได้ไหมสุดท้ายแล้วไอ้ S กำลัง2อ่ะคือ SD กำลัง2อ่ะมันคือ variance อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังเล่นอยู่กับความแปรปรวนเขาเลยเรียกกระบวนการในการทำหลังจากนี้ว่าถ้าเราหามากกว่า2กลุ่ม2กลุ่มเนี่ยคือตาราง T คือแจกแจงปกติเนี่ยเป็นเรื่องของพื้นที่แต่ตาละแต่หลังจากนี้ไปเป็นค่าของการคำนวณทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเรากำลังอยู่ในค่ายที่เรียกว่า analysis คือการวิเคราะห์ of อะไร variance ก็คือ ANOVA analysisOf variance ใช้ในกรณีไหนคือ
มีกลุ่มจำแนกข้างหน้ามากกว่า2กลุ่มขึ้นไปมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปกับตัวแปรตามลักษณะเดียวกันคือ interval ratio คือขั้นนี้ซึ่งถ้าคุณมี3เครื่องมือนี้คุณก็หากินสบายแล้วงานวิจัยหรือว่าแบบไปเรียนระดับสูงต่อหรืออะไรก็ได้หมดแล้วพอแล้วพอจะใช้หากินได้แล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนเมื่อกี้เล่าให้ฟังสมมติว่านี่คือชายนี่คือหญิงนี่คือเพศทางเลือกมันก็ต้องชายกับทางเลือกแล้วก็หญิงกับทางเลือกแล้วก็จับคู่กันมาไฮโปทีซิสเทสครั้งหนึ่งเทสครั้งที่สองเทสครั้งที่สามโอ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้ามีเจ็บกลุ่มสิบกลุ่มโหนั่งเทสกันตายเลยเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ทำแบบนี้แล้วกันให้กลุ่มให้สมมติฐานหลักเหมือนเดิมเลยเป็นชายเท่ากับหญิงเท่ากับทางเลือกในขณะเดียวกันสมมุติฐานทางเลือกก็ให้เป็นชายไม่เท่ากับหญิงไม่เท่ากับทางเลือกแต่เราไม่รู้หรอกว่าคู่ไหนไม่เท่ากันเพราะสุดท้ายเราต้องกลับไปเทสหลายคู่อยู่ดีเราอาจจะไม่รู้อะไรแต่มันไม่เท่ากันอย่างน้อยคู่หนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าเทสแล้วสุดท้ายได้ค่ามาค่าหนึ่งเราเรียกค่านี้ว่าค่า f คำนวณเราได้ค่านี้มาแล้วเปิดเทียบกับ f ที่อยู่ในค่าตารางถ้ามันน้อยกว่าก็ยอมรับอันนี้ไปเหมือนเดิมหลักการเดิมถ้ามากกว่าก็ยอมรับอันนี้ไปถ้ามันยอมรับอันนี้เราก็ไม่ต้องเทสต่อแต่ว่าถ้ายอมรับ h 1เราต้องไปเทสต่อกันว่าแล้วคู่ไหนบ้างล่ะเพราะฉะนั้น analysis of variance จะมี2เด้งจะมี2เด้งคือ1เทสว่าต่างกันไหมถ้าต่างกันเนี่ยมันต่างกันคู่หนึ่งอยู่อย่างน้อย1คู่แต่ไม่รู้ว่าคู่ไหนบ้างก็ไปเทสต่อเราเรียกกระบวนการนี้ต่อเนื่องไปว่าการทดสอบการไม่ใช่การทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ภาษาอังกฤษมันมีศัพท์ของมันเฉพาะว่า post hoc test อันนี้คือโครงสร้างของวันนี้หลักการสำคัญของมันคือถ้าเกิดว่ามันมี2กลุ่มคือชายและหญิงตอนที่เป็น t test ชายคนที่1มีค่า x 1x 2 x 3ไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ก็ x 4 x 5 x 6อย่างเงี้ยตอนที่เราทำตารางมันแค่นี้เองมันต่างกัน2กลุ่มแล้วเรารู้ค่าเฉลี่ยเลยเรารู้ค่ารวมแล้วเรารู้ค่าเฉลี่ยเลยว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของอันนี้เท่าไหร่ x หญิงอันนี้ค่าเฉลี่ยของ x ชายเรารู้เลยอาจจะอันนี้มากกว่าน้อยกว่าหรืออะไรก็ตามแต่ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็หาสูตรเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมากกว่าอะไรถ้ามันต่างกันเราพูดได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมันมี3กลุ่มขึ้นมามันมี3กลุ่มขึ้นมาชายหญิงแล้วก็ทางเลือกชายหญิงแล้วก็ทางเลือกขึ้นมามีทางเลือกขึ้นมาด้วยก็เป็น x 5x 6 x 7 x 8 x 9มีขึ้นมาอีกหลักการมันแบบนี้ไอ้ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าแค่2อันเพราะเราเห็นด้วยตาเปล่าอันนี้เราก็รู้นั่นแหละเห็นด้วยตาเปล่าแต่หลักการสำคัญคือจากค่า x บาร์ตรงนี้คือ x บาร์รวมของทั้งข้อมูลชุดนี้กับตัวมันเองอะห่างกันอยู่เท่าไหร่แล้วในระหว่างกลุ่มตรงนี้เช่นสมมุติได้ x บาร์ชายใช่ไหม x บาร์ชายมันเท่ากับ x บาร์หญิงไหมแล้วมันเท่ากับ x บาร์ทางเลือกไหมซึ่งมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วมันห่างแปรปรวนจาก x บาร์รวมเนี่ยเท่าไหร่ที่รวมของทั้ง3อันเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ทั้งหมดแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วมันคือการลบการเอาค่าเฉลี่ยลบจากค่าจริงแล้วกำลัง2มันก็คือความแปรปรวนทั้งหมดเลยดังนั้นแล้วเขาเชื่อแบบนี้หลักการสำคัญคือแบบนี้ความแปรปรวนของชุดข้อมูลใดๆทั้งหมดนั้นเราเรียกเอา sum square เกิดจากความแปรปรวนภายในกลุ่มภายในกลุ่มคืออะไรกลุ่มผู้ชาย1คน2คน3คนไอ้ในกลุ่มเนี่ยบวกกัน
แล้วไอ้กลุ่มที่2ก็บวกกันกลุ่มที่3ก็บวกกันไอ้เนี้ยค่าเนี้ย1ค่า1ค่า1ค่าที่บวกกันน่ะบวกกันทั้งหมดแล้วนี่คือความแปรปรวนภายในกลุ่มเราเรียก within group แล้วก็ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มคือระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ความแปรปรวนมันเท่าไหร่อันนี้คือความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม between group ด้วยหลักการนี้ด้วยหลักการนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวภายในกลุ่มเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าทำไมผู้ชาย3คนถึงมีความแปรปรวนเราเลยเรียกว่าตรงนี้ว่าเออร์เรอร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยบางครั้งความแปรปรวนในกลุ่มก็จะใช้ SSE ก็มี SSW ก็มีแต่ไอ้ตัวเนี้ย B twin group เรารู้อยู่เลยมันต่างกันเพราะอะไรมันต่างกันเพราะความเป็นเพศไงชายหญิงทางเลือกไอ้ระหว่างกลุ่มเรารู้แล้วว่าปัจจัยที่ทำให้ต่างคือเพศนั่นไงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยหาได้เลยเรารู้เลยว่าอ๋อเพศนี่ไงเป็นตัวทำให้เกิดความแปรปรวนระหว่างกลุ่มแต่ความแปรปรวนในกลุ่มเราไม่ใส่ใจมันเราไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายแต่ละคนถึงคะแนนต่างกันหรืออะไรต่างกันเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพศเรารู้อยู่แล้วแฟกเตอร์คือเพศมันคือที่มาของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเราเลยสนใจตัวนี้กับตัวนี้ด้วยสมการนี้เพราะฉะนั้น SST ลบ SSW ก็เท่ากับ SSB หรือSST ลบ SSW ไอ้ SSB เท่ากับ SSW ก็เนี่ยก็สับไปสับมาหลักการมีแค่นี้เลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าความแปรปรวนของกลุ่มเยอะๆความแปรปรวนในกลุ่มน้อยๆมันมีแนวโน้มว่าค่าที่ได้มันจะสูงขึ้นนั่นแสดงว่ามันไกลออกไปจากขอบเขตวิกฤตออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆนั่นแสดงว่าระหว่างกลุ่มนี้3กลุ่มเป็นความมีความแตกต่างกันนี่คือหลักการเบื้องต้นของมันคิดแค่นี้เลยคิดแค่นี้เลยแปรปรวนระหว่างกลุ่มสูงๆแปรปรวนในกลุ่มน้อยๆแบบนี้มีแนวโน้มแล้วว่าไอ้ชิ้นที่เรากำลังศึกษาอยู่มีความต่างกันด้วยปัจจัยที่เราสงสัยก็คือถ้าเกิดว่าเช่นถ้าเกิดภูมิภาคสมมตินะภูเพศกับคะแนนถ้าเกิดว่าระหว่างชายหญิงแล้วก็เพศทางเลือกของมันสูงๆไอ้ตรงเนี้ยระหว่างกันเนี่ยห่างสูงเพศหญิงค่าเฉลี่ยมันคือ60ไอ้นี่แม่ง80ไอ้นี่40เอ้ยเราเห็นแล้วใกล้ๆแล้วแต่ในระหว่างนี้นะสมมติเราเก็บ10คนมาอย่างเงี้ยไอ้ในกลุ่มอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันแปรปรวนเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่า x bar เนี่ย sd สูงสูง sd สูงสูง40 sd 30 sd 20อะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยความแปรปรวนในกลุ่มตัวเองอ่ะก็สูงนะความแปรปรวนระหว่างกลุ่มดูจะน้อยกว่านั่นแสดงว่าไม่หรอกเขากันเองอ่ะก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วไม่ได้เกิดจากเพศหรอกแต่ถ้าเกิด SD มันต่ำๆแค่2แค่4แค่8อะไรเงี้ยแปรปรวนระหว่างกลุ่มไม่ห่างกัน20บอกอ๋อนี่ไงในกลุ่มเขาเองด้วยกันเองมันไม่แปรปรวนนะแปรปรวนน้อยแต่ระหว่างกลุ่มอ่ะซึ่งมันก็คือเพศอ่ะเขาแปรปรวนสูงๆนะนั่นแสดงว่าอ๋อเพศไงมันมีผลต่อคะแนนอ่ะมันมีทำเพศที่ต่างกันมีผลต่อคะแนนที่ต่างกันด้วยสิ่งที่เราต้องการคือแบบนี้แหละด้วยหลักการแบบนี้แหละด้วยหลักการแบบนี้แหละนี่ผมตอบเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดนะข้อสอบ QE ปอเอกเขามี3หมวด3หมวด QE คือquality สอบจบสอบ3สัปดาห์สอบครั้งละ8ชั่วโมงวิชาทุกวิชาเลยหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3หมวดที่1คือวิชาพื้นฐานพวกหลักรปศพวกอะไรเงี้ยหมวดที่2คือวิจัยหมวดที่3คือวิชาเอกหมวดที่3คือวิชาเอกหมวดที่1ที่2หมวดที่1ผมแพ้ชาวบ้านครับผมได้ที่6ที่7นั่นแหละเรียน20 30คนน่ะหมวดที่1หมวดที่2คือวิจัยกับหมวดที่3คือวิชาเฉพาะผมได้ที่1ทั้งคู่คำถามอาจารย์ก็ถามว่า
เนี่ยเขาออกแบบวิจัยอย่างเงี้ยทำโจทย์มันยาวเขาถามว่าท่านจะใช้เลือกสถิติตัวไหนเขาถามว่าท่านจะใช้เลือกสถิติตัวไหนในการวิจัยชิ้นนี้ผมไม่ตอบเลยว่าเลือกชิ้นไหนผมกลับมาที่จุดนี้เลยเพราะถ้าคุณดูดีๆนะ t-test รากของสูตรมันก็มี s กำลัง2แม้เราจะพูดไม่ได้ว่ามันคือ analysis of variance มันคือ variance นะไอ้นี่ก็ variance เพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดเลยเรากลับไปที่จุดดั้งเดิมที่สุดเลยคือเราเข้าใจพื้นฐานของค่าเฉลี่ยเข้าใจพื้นฐานของสูตรพวกนี้ไหมถ้าคุณเข้าใจพื้นฐานของเรื่องพวกนี้ปั๊บคุณจะเลือกวิธีไหนก็ได้เช่นผมก็เขียนเลยถ้าจะเลือกวิธีที่1ผมก็จะเปลี่ยนโจทย์วิจัยเป็นแบบนี้2 3ทำไมถึงต้องเปลี่ยนผมก็ไปที่ระดับของตัวแปรไม่ได้ตอบคำถามเขาเลยข้อนี้ร้อยหนึ่งผมได้เห็นเขาบอกนะว่า96เพราะผมลงไปลึกกว่าที่เขาถามอีกแล้วลงลึกประเภทอย่างที่สอนคุณนี่แหละคุณเชื่อผมไอ้นี่คือสอนหน้าของมันเลยง่ายๆว่าผมตอบเขาแบบพวกคณิตศาสตร์ตอบอะแต่ผมไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์นะแต่ภาพมันเป็นแค่นี้เองเพราะฉะนั้นไอ้ที่สอนอยู่ตอนนี้ถ้าคุณคล่องเนี่ยคุณได้พื้นฐานขนาดนี้คุณก็จัดการตัวเองได้แล้วคุณก็ทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแล้วเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยตอนสอนพวกเราคาบเช้าอยู่ก็โทรมาทุนวิจัยผ่านผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากนี้เลยตอนเขียน proposal คือข้อเสนอส่งไปวช.เขาก็โจทย์พวกนี้ผมก็เขียนในลักษณะเงี้ยตลอดคือไม่เคยหลุดออกไปจากเรื่องพวกนี้เลยได้ทุนไอ้วิจัยปโทผมก็ได้รางวัลวิจัยปเอกผมก็ได้รางวัลวิจัยตอนพวกคุณอยู่ปีหนึ่งที่พระปกก็ได้รางวัลก็ออกไปออกทีวีเอ้ยไปออกวิทยุเนี่ยเดี๋ยววิจัยอีกชิ้นก็ไม่รู้ได้หรือเปล่าก็ส่งไปเรื่อยเปื่อยแต่ละเรื่องจริงคือไม่ได้ยากอะไรกว่าสิ่งที่ผมสอนพวกคุณเลยพื้นฐานทั้งหมดเพราะเรื่องจริงคือคุณมีคำถามที่ถูกต้องแล้วจะเอาหาวิธีไปตอบได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะสงสัยว่าทำไมผมถึงยัดพื้นฐานให้แน่นมากอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแล้วคุณชำนาญแล้วอ่ะจะทำอะไรมันก็ตะแคงเดินได้หมดแล้วอ่ะนอกเรื่องไปแล้วอ่ะต่อโอ้ยพูดแล้วเหนื่อยสัปดาห์หน้าก็ไอ้นี่อีกอ่ะเพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเป็นแบบนี้ความแปรปรวนทั้งหมดเกิดจากความแปรปรวนในกลุ่มชายหญิงในกลุ่มพวกนั้นบวกกับความแปรปรวนระหว่างกลุ่มคือระหว่างกันบวกกันแล้วจะได้สิ่งนี้ถ้าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเยอะๆความแปรปรวนในกลุ่มน้อยๆมันก็คือระหว่างกลุ่มพวกนั้นมีความต่างกันต้องการเจอจุดนั้นแต่เราไม่รู้ว่ากลุ่มไหนต่างกันเราก็ไปเทสต่อว่ากลุ่มไหนต่างกันบ้างข้อตกลงเบื้องต้นคือทุกกลุ่มเช่นชายหญิงเพศทางเลือกสมมติมันอยู่กราฟเดียวกันคะแนนนี่คือ x bar เนาะ x bar ของชาย x bar ของหญิง x bar ของทางเลือกจะต้องแจกแจงปกติแล้วทั้ง3กลุ่มจะต้องมีการความแปรปรวนเท่ากันคือมาจากโลกเดียวกันทุกกลุ่มอิสระจากกันอยู่แล้วมันอิสระจากกันอยู่แล้วไม่งั้นเทสไม่ได้มันไม่เป็น3กลุ่มไงแล้วก็ตัวไปอิสระ2กลุ่มขึ้นไปก็คือมากกว่า2ขึ้นไปเพราะฉะนั้น2ตัวเทสได้ไหมอโนวาก็เทสได้ไม่ได้มีปัญหาแต่มากกว่า2ก็ได้แล้วก็ตัวแปรตามเป็น interval ratio นี่คือข้อตกลงเบื้องต้นซึ่งถ้าโดยปกติเป็นสายคณิตศาสตร์แจกแจงปกติไหมก็ต้องเทสแปรปรวนเท่ากันไหมก็ต้องเทสอิสระจากกันไหมก็ใช้ chi-square test เทสทุกอันต้องเทส assumption ก่อนนะนี่คือ assumption ข้อตกลงเบื้องต้นคือ assumption ถ้า assumption ไม่ผ่านคุณเทสต่อไม่ได้แต่ในกรณีของพวกเราไม่ผมติ๊กถูกเลยอันนี้ก็ผ่านนะครับคุณไปคำนวณได้เลยว่า3กลุ่มนี้ต่างกันไหมสุดท้ายเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือชายเราทุกครั้งที่เราจะทำเราจะทำอโนวาเนี่ยควรทำตารางนี้ขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมเลยมันก็จะมีค่าจำเพาะของตรงนั้นใช่ไหมหนึ่งหนึ่งก็คือเพศชายคนที่หนึ่งเพศชายอันนี้คนที่หนึ่งเพศหญิงก็คือสองใช่ไหมอันนี้คือเพศทางเลือก3ถ้าเกิดว่ามี K กลุ่มก็ K กลุ่มไปก็ว่าไป
สิ่งที่ต้องได้มาก่อนคือ1สมมุติว่านี่2 4 6 8 10สมมุตินะเนี่ย2 4 6 8 10สมมุติจะได้เร็วๆ6 8 10สมมุติว่ามีเรามี n เท่ากับ5นะ n เท่ากับ5นี่ก็ n เท่ากับ5ผู้หญิงก็5คนผู้ชาย5คนทางเลือก5คนที่เราต้องหาคือรวมสกอร์ทั้งหมดลงมาคือ total ของมันทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่2 4 6 10 10 20 30อันนี้ก็ต้อง30 30รวมมาด้านข้างได้90เราต้องการตัวนี้แล้วเราก็ต้องการตัวนี้ทุกตัว2ในกลุ่มมันเนี่ยค่าเฉลี่ยของมันเท่าไหร่ก็30หารด้วย5ก็6อันนี้ก็30หารด้วย5ก็6อันนี้ก็ได้หารได้6ถ้าเกิดว่าหาค่าเฉลี่ยรวมโดยปกติคุณต้องหาทุกตัวแล้วหารด้วย n เช่นเอา90หาร15ก็ได้เพราะมัน5ตัวคูณ3ถูกไหม3k เท่ากับ3n เท่ากับ5ของแต่ละกลุ่มก็15คนทั้งหมด n เท่ากับ15เพราะฉะนั้น15หาร90ก็คือ6หรือจะเอา3อันนี้บวกกันแล้วหาร3ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไปติดทศนิยมมันจะคลาดเคลื่อนหน่อยนึงอันนี้ก็ได้คือ6เนี่ยต้องได้3เรื่องนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวสูตรของ SST สูตรของ SSB สูตรของ SSW มันจะต้องใช้ค่าพวกนี้ในการคำนวณต้องใช้ค่าพวกนี้ในการคำนวณอ่ะไปดูตัวอย่างกันโจทย์แบบอโนวาโจทย์แบบอโนวาก็นี่ไงเช่นทหารอาจารย์วิศวกรอาชีพต่างกันมีเงินเดือนรายจ่ายต่างกันหรือไม่เงินเดือนก็เป็นเรโชอันนี้ก็เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นกลุ่มมี3กลุ่มต่อเรโชเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้เขาตกลงเบื้องต้นเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแล้วก็นี่คือหลักการสําคัญคราวนี้สูตรเป็นแบบนี้สูตรที่ต้องหาเป็นแบบนี้สูตรที่ต้องหาเป็นแบบนี้สูตรจริงในการคํานวณสูตรจริงที่นักคณิตศาสตร์เขียนคือผลรวมตั้งแต่ k j ที่ i ที่กำลังสองเขียนเอาไอ้พวกเนี้ยมันเอาไปลบเอาไปคูณอะไรกันจนสุดท้ายแล้วสูตรสำเร็จเป็นแบบนี้ให้จำตรงนี้ก็พอ ssb b คือ between group ssb เท่ากับซิกมาของจำนวนจำแนกอะซิกมาของกลุ่มตั้งแต่ j เท่ากับ1ไปถึง j เท่ากับ n อะกี่กลุ่มก็ว่าไปแล้วจำนวนของประชากรในกลุ่มนั้นเมื่อกี้คือ5คูณเข้าไปกับอะไรคูณเข้าไปกับ x bar ของ j ก็คือสมมติเมื่อกี้ผู้ชายก็คือค่า x bar ของผู้ชายค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ชายลบด้วยค่าเฉลี่ยรวมที่อยู่ขวาสุดล่างทั้งหมดกำลัง2แล้วบวกกันไปถ้า3กลุ่มก็บวกกันไป3แต้ม3ครั้งss total มันก็คือค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของทุกยูนิตค่าเฉลี่ยรวมของทุกยูนิตเพราะฉะนั้นมันต้องบวกตั้งแต่ชายคนที่1ชายคนที่2 4 5 3 4 5หญิง1 2 3 4 5 1 2 3 5เอาค่าสังเกตนั้นไปลบจากค่าเฉลี่ยรวมคือฝาล่างแล้วทั้งหมดกำลัง2แล้วบวกกันทุกหน่วยจะได้ค่าความแปรปรวนรวมของทั้งตารางอ่ะทั้งทุกหน่วยยูนิตอ่ะของทั้งตารางเมื่อรวมได้แล้วก็เอาไปลบจากข้างบนเพราะมันหาง่ายมันแค่3ค่าเองพอหาได้แล้วเราก็จะได้ SSW เพราะ SSW เกิดจาก SST ลบ SSB ถ้าย้ายข้างก็ SST เท่ากับ SSW บวกกับ SSB อะไรเงี้ยคือบวกไปเนี่ยย้ายข้างไปก็เท่ากันแหละก็บวกแล้วเพราะฉะนั้น SSW เราจะไม่ค่อยหาสูตรจริงมันเป็นแบบเนี้ย
สูตรจริงมันแบบนี้ให้หา SST ให้เสร็จแล้วหา SSB แล้วจะได้ SSW โดยธรรมชาติบางที่ก็เรียก SSE นะ Error SSE ที่เราต้องการคือไอ้ค่าที่มันได้มาเนี่ย1ค่ามันจะเป็นค่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นค่าเลขธรรมดาเลขแบบไม่มีสัดไม่มีส่วนเขาต้องการให้เป็นค่ากลางค่ากลางเกิดจากอะไรค่ากลางเกิดจากตัวมันเองสักครู่ครับโอเคเกิดจากตัวมันก็คือ SSB ค่าที่ได้เนี่ยไปหารด้วย degree of freedom degree of freedom ของ Beethoven group มันเกิดจาก K ก็คือจำนวนกลุ่มสมมุติ3กลุ่มลบออก1ก็เหลือ2ก็หารได้ค่า1ค่าเราเรียก MSB ก็คือ mean square of Beethoven group mean square of Beethoven group อีกอันนึงเพราะ square อยู่แล้วไง square อยู่แล้วอีกอันนึง within group เราก็อยากรู้เหมือนอยากได้ค่ากลางเหมือนกันอยากได้ค่าเฉลี่ยของมันเหมือนกันก็เอาค่าไอเนี้ยที่ลบออกเมื่อกี้เอาค่า SSW ที่ได้มาลบเอามาหารจาก degree of freedom ทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคือสมมุติว่าเป็น3กลุ่มเดี๋ยวทำใหม่นะเขียนให้ดูดีกว่าได้เข้าใจมี1 2 3 1 2 3 1 2 3ถ้ามองเป็นกลุ่มมันต้องการอันนี้เรามี3กลุ่มเราต้องการให้ไอ้นี่สับกับไอ้นี่ได้นี่สับก็ได้มันต้องเอาออกไป1ส่วนสมมติเอาส่วนนี้ออกมันก็คือ3ก็คือจำนวนกลุ่มลบออกไป1เพื่อให้สับที่กันได้คือเหมือนเอาไพ่เหมือนเคยเล่นในนั้นไหมไอ้ที่ว่ามันเป็นตัวต่อ12อันน่ะแล้ว10อัน11อันน่ะแล้วมีอันว่างอยู่อันนึงอ่ะมันจำเป็นต้องมีที่ว่างอยู่ที่นึงเพื่อให้ที่เหลือมันเลื่อนได้เราเรียก degree of freedom freedom คืออิสระ degree ก็คือองศาความอิสระเพราะฉะนั้นต้องเอาออกไป1อันไม่งั้นมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่งั้นมันคำนวณไม่ได้เขาก็เลยให้สูตรว่าเป็น3ลบก็คือเป็นจำนวน k ลบ1สมมติว่ามี5กลุ่มก็เอาออกไปแค่1กลุ่มก็เป็น5ลบ1อย่างเงี้ยคือเราออกไป1เพื่อให้กลุ่มแต่ละกลุ่มมันสับที่แทนกันได้เช่นเดียวกันกับ within group within group คือ within group คือของพวกนี้นี่ใช่มั้ยสมมติเราเอา3กลุ่มเหมือนเดิมนะเราต้องการให้แต่ละอันเนี่ยมีพื้นที่ว่าง1อันเพื่อที่จะให้คุณหัวแถวล่างแถวทุกถ้าคุณนั่งอยู่ในกล่องแล้วเต็มแน่นไปหมดคุณต้องเอาคนออกไปอย่างละ1คน1คน1คนเพื่อให้คนอื่นสามารถสับที่วนเวียนกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อมี3กลุ่มก็แสดงว่ากลุ่มละคนก็ต้องเอาออกไปจำนวน K กลุ่มสมมติ8กลุ่มก็ต้องเอาออกไป8คนเพราะฉะนั้นจำนวนที่เอาออกคือ K ส่วน N เนี่ยก็คือ N มันรวมกันอยู่แล้วอะได้เท่าไหร่ก็ว่าไปอะเพราะฉะนั้นคือ N ลบ K จำนวนทั้งหมดลบออกไปจำนวนกลุ่มตามจำนวนกลุ่มก็จะเป็น degree of freedom ของ within group นี่คือที่มาสูตรสุดท้ายค่าที่เราต้องการคือค่านี้ค่า f เราเรียกตาราง f ค่า f คือค่าคำนวณก็คือเอา msb between group หารด้วย msw คือ within group แล้วไปเปิดจากตารางเปิดยังไงก็ไปเปิดจาก degree of freedom ของ between group กับ within group ตาราง f หน้าตาเป็นแบบนี้อันดับแรกเลยตาราง f หน้าตาเป็นแบบนี้นี่ f มันเยอะมากเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้าตาราง T อ่ะถ้าตาราง T มันคือตารางของความเป็นพื้นที่จริงมันก็จะทำแบบนี้อันนี้คือพื้นที่จริงๆแต่ตารางนี้เป็นตารางคำนวณจากฟิชเชอร์ก็เลยชื่อ F เนี่ยมาจากฟิชเชอร์นักวิชาการนักคณิตศาสตร์ชื่อฟิชเชอร์บอกว่าทำไมเราจะต้องมีแดนลบแดนบวกทำไมเราไม่ทำค่าคำนวณให้มันมีแต่แดนบวกไปเลยล่ะมันก็บวกอย่างเดียวจะได้ไม่ปวดหัวถามว่ามีสองขาจริงๆมีสองหางไม่มีหางของหางของไอ้นี่ก็มีทูเทลเหมือนกันแต่ว่าจะไปตกแดนนี้ได้คือแทบเป็นไปไม่ได้มีถ้าเศรษฐศาสตร์แบบจำนวนติดลบจำนวนหลักแบบพันล้านอย่างเงี้ยมีแต่เป็นค่าคำนวณเขาเพราะฉะนั้นตาราง F จะมีค่าจะเป็นแค่ค่าคำนวณลักษณะแบบนี้วิธีเปิดเหมือนเดิมเซตค่าในยะสำคัญที่เราต้องการแล้วมาเปิดกับ degree of freedom ข้างบนคือ
degree of freedom ของ B twin group V 2คือผมเรียกข้างล่างนะเป็น degree of freedom ของ with in group ถ้า degree of freedom ของ B twin group เกิดจาก k ลบ1 degree of freedom ของ B twin group คือ n ลบ k เช่นสมมุติโหนี่360กลุ่มเลยเหรออ่ะช่างมันเถอะสมมุตินะ56ลบ1เหลือ55วงไว้ไอ้นี่8คนโอ้อะไรวะเนี่ยช่างมัน8คนไอ้นี่56กลุ่มลบได้ไงวะอ่ะ60กลุ่ม60คนเอา58กลุ่มอ่ะ56 56กลุ่มก็เหลือ4 60คนก็ใช้ค่านี้ในการเปิดตารางหลักการก็คล้ายๆทีแต่เปิดง่ายกว่านี่คือตาราง F อ่ะไปดูโจทย์กันนี่สูตรเป็นแบบนี้นะไปดูโจทย์กันอันดับแรกเลยเซตสมมติฐานก่อนไม่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาก็เซต1เท่ากับ2เท่ากับ3ไปเลยอันนี้ก็1ไม่เท่ากับ2ไม่เท่ากับ3โดยที่มี1คู่อย่างน้อยต่างกันคู่ไหนก็ได้ต้องการคู่เดียวถ้าต่างกันปั๊บไปเทสต่อได้อื้อเป็นแบบนี้เขาสงสัยว่าเจตคติก็คือทัศนคติของผู้บริหารโรงเรียน3ขนาดคือเล็กกลางใหญ่ต่อวิชาชีพบริหารการศึกษาอยากรู้ว่าเจตคติของผู้บริหาร3โรงเรียน3ขนาดต่างกันไหมนั่นก็คือขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีเจตคติต่างกันไหมอันนี้คือวิจัยสมมติฐาน0ก็คือเล็กเท่ากับกลางเท่ากับใหญ่ในที่นี้ก็คือเจตคติของโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้น H1 ก็คือเล็กไม่เท่ากับกลางไม่เท่ากับใหญ่อย่างน้อย1คู่เซตอย่างนี้เลยแล้วก็เซตระยะสำคัญที่จุด05โอเคเรารู้แล้วจุด05ระยะสำคัญคือจุด05ไปต่อกันเขาก็มีชุดข้อมูลมาให้ชุดข้อมูลมาให้ก็ลงไป7เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า n ของกลุ่มขนาดเล็ก n เท่ากับ5อันนี้ n เท่ากับ5อันนี้ก็ n เท่ากับ5ถูกไหมเพราะมัน5คนอ่ะ1 2 3 4 5หารวมก่อนหาง่ายกว่าหารวมก่อนเนาะได้30 7 7 14 14 19 19 23 23 30ก็30ทีรวมทีของขนาดกลางโททัลของขนาดกลางคือ4บวก4 8 10 12 15 15ขนาดใหญ่20 29 35 45 45เราได้แล้วคราวนี้พอได้ทีปั๊บก็ไปบวกทีรวมได้90ครับจบทีรวมได้90เรารู้อยู่แล้วว่ามีโรงเรียนละ5ใช่ไหมก็หาร15ก็ได้ x บาร์รวมเนี่ยก็เท่ากับ6จบแล้วนะ6คราวนี้เรามาหา x bar ของแต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละกลุ่มขนาดเล็กคือ30หาร5เพราะ n คือ5ก็เท่ากับ6 15หาร5ก็เท่ากับ3 45หาร5เท่ากับ9จบแล้วได้ครบแล้วได้ x bar ของแต่ละกลุ่ม x bar รวม total รวมคราวนี้มีอีกตัวหนึ่งเพราะมันเข้าได้หลายสูตรอันนี้ก็ให้หาทิ้งไว้เลยก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้แค่หาทิ้งมาเลยก็ได้49บวก49บวก25บวก16บวก49ถูกป่าววะ49 49 98อันนี้1 41นี่49188ถูกแล้วเนี่ย188อันนี้ก็เหมือนกัน16 16สี่สี่เก้ารวมกันได้49อันนี้ก็100 81 36 100รวมกัน417อันนี้คือ
ซิกมาของ x ที่ j กำลัง2ก็เฉพาะกลุ่มคราวนี้ถ้ารวมทุกกลุ่มมันก็ได้464เริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะทุกครั้งถ้าเกิดมาปุ๊บมีข้อมูลแบบนี้ต้องทำตารางนี้ก่อนแต่จะทำแค่นี้ก็ได้นะทำแค่นี้ก็ได้ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ทำแค่นี้ก็ได้ปุ๊บแล้วเข้าสูตรวุ่นเลยกันเดี๋ยวโอ้โหไม่น่าลบข้างบนไอ้ตรงนี้ใช้ตลอดลืมไปแล้วก็เข้าสูตรเลยปึ๊บเหมือนที่ทำเมื่อกี้เลยอันดับแรกเขียนก่อนว่า1เท่ากับเล็กเท่ากับกลางเท่ากับใหญ่อีกอันนึงก็ไม่เท่ากันจบที่จุด05ค่าสถิติที่ใช้ค่า F ที่เราต้องการคือ MSB หารด้วย MSW แต่ก่อนจะหา MSB ได้ต้องหา SSB ก่อนแล้วหา SSW เริ่มต้นด้วยให้หา SFT เพราะมันบวกทุกตัว SSW ง่าย SSB ง่ายสุดเมื่อกี้มีจำนวน5ค่าเฉลี่ยตรงกลางเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเขียนให้เนี่ยนะแต่ละกลุ่มมี5อยู่แล้วนี่ก็คือ n ของกลุ่มที่1ก็คือ5 n ของกลุ่มที่2ก็5 n ของกลุ่มที่3ก็คือ5 x บาร์ของเล็กก็คือ6 x บาร์รวมก็คือ6ลบกัน x บาร์ของกลางคือ3 x บาร์ของนี่คือ6เนี่ยลบกันกำลัง2อันนี้ก็เหมือนกัน x บาร์ของใหญ่คือ9 x บาร์ของเล็กคือของกลางคือ6ก็9ลบ6มันก็จะเป็น5คูณ0นี่5คูณนี่3เป็น5คูณ9อันนี้ก็5คูณ9อันนี้มัน3ไง3อันนี้ก็45 45เนี่ย90เราได้ SSB แล้วสมการคือยังไงนะนี่ SSB คือ45เอ้ยคือ90เราได้แล้วคราวนี้ SST เราหางี้ตัวที่1ที่เราสังเกตเมื่อกี้ก็คือ7 7ลบ6กำลัง2 7ลบ6กำลัง2คือไล่มาทีละตัวเลยไล่มาทีละตัวเลย7ลบ6กำลัง2บวก7ลบ6กำลัง2บวก5ลบ6กำลัง2ไล่มาจนครบบวกทั้งหมดแล้วมันก็จะได้ความแปรปรวนรวมจะได้ความแปรปรวนรวมเขาก็บวกมาแล้วเขาก็ไล่มาทีละตัวไล่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 บวกกันได้114เพราะฉะนั้น SFB คือSFB คือ90 SST คือ114ลบกันเหลือ24เพราะฉะนั้น SW คือ100คือ24คราวนี้ก็เข้าสู่ต่ออีกต้องการหา MSB เกิดจาก SSB ก็คือ90หารจาก degree of freedom ของ B ของ B ทวีนกรุ๊ปก็คือ K ลบ1 K เมื่อกี้มีเล็กกลางใหญ่ก็เท่ากับ3 K เท่ากับ3k ลบ1ก็เท่ากับ2ก็หาร2ไปก็เท่ากับ45 MSW MISSW เราได้แล้วเมื่อกี้คือ24หารด้วย degree of freedom ของเราในกลุ่มตัวเองก็คือ n มี5n 5คูณด้วย3กลุ่มก็คือ15เพราะฉะนั้น n ก็คือ15ลบ k กลุ่มก็คือ3 15ลบ3ก็คือ12ก็เท่ากับ2ได้แล้ว45คราวนี้ก็เอาเข้าสูตรเลย MSB คือ45หารด้วย MSW คือ2ก็เท่ากับ 22.5 เพราะฉะนั้นค่า F ที่ได้จากการคำนวณคือ 22.5 คราวนี้ F ตารางล่ะ F ตารางเราได้แล้วนี่นี่ Degree of Freedom ของอันนี้คือ2 SSB มันก็คือ Degree of Freedom ของ B Twin Group เท่ากับ2 SSW คือ12degree of freedom ของ w เท่ากับ12เราก็เปิดตารางเลยกำหนดจุด05เพราะฉะนั้น f ที่เดี๋ยวสักครู่ตารางที่ต้องเปิดจึงเป็น f ที่โอเมก้าคือจุด05ที่ degree of freedom 2และ12
ก็เปิดตาราง F เลยตาราง F ต้องหาก่อนอันนี้จุด01ยังไม่ใช่จุด01ยังไม่ใช่อันนี้ก็ยังเป็นจุด025ก็ไม่ใช่หาให้เจอว่าไอสิ่งที่เราต้องการก็ให้มันตรงกันเนี่ยดูตรงนี้ปึ๊บยังไม่ใช่จุด05อ้าวเจอแล้วโอเคจุด05นะDegree of Freedom คือ2และ12ข้างบนคือที่บอกเมื่อกี้ข้างบนคือ Degree of Freedom ของ B Twin Group อันนี้คือ Degree of Freedom ของ Within Group เพราะฉะนั้นนี่เท่ากับ2อันนี้เท่ากับ12เจอแล้วนี่เพราะฉะนั้น F ที่ได้จากตารางคือ 3.89 กลับมาที่เดิมเลยอ่ะ F คำนวณได้เท่านี้ F จริงได้เท่านี้ F คำนวณมากกว่าหรือน้อยกว่า F ตารางว่าไงมากกว่าครับโอเคมากกว่าถ้ามากกว่าตอบอันไหนเอฟหนึ่งนั่นแสดงว่าขนาดโรงเรียนต่างกันมีเจตคติตึ๊ดๆๆของผู้บริหารต่างกันอย่างน้อย1คู่รู้อย่างว่าคู่ไหนยังไม่รู้ต้องเทสต่อแต่อย่างน้อยสุดคืออันแรกและเรารู้แล้วต้องตอบ H1 เรารู้แล้วว่าต้องตอบสมมติฐานทางเลือกคือ H1ปุ๊บเขาก็จะทำอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันตารางมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้เพราะมันง่ายต่อตอนที่ว่าจะสรุปผล Degree of Freedom เนี่ยของ Between Group ก็คือ2เหมือนที่เราคิดไว้90หาร2ก็45พอดี Within Group 12ไอ้ในกลุ่ม SS เมื่อกี้ได้24นี่คือ SSB นี่ SSW ไง SW SSB ปุ๊บ24ก็หารกันได้2 45หาร2ได้ 22.5 จบแล้วคราวนี้เราเนี่ยไปเปิดตารางเนี่ยเขาบอกว่าหาค่าวิกฤต Degree of Freedom ของ B เท่ากับ2 Degree of Freedom คือ12ไปเปิดตารางได้ 3.89 F คำนวณ 22.5 มากกว่าวิกฤตคือ 3.89 ปฏิเสธ S0 แล้วที่หนุ่มนันทวัฒน์พูดถูกแล้วจึงสรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดต่างกันมีจิตคติต่อการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสติที่จุด05เพราะกำหนดไว้จุด05อย่างน้อย1คู่ยังไม่จบอย่างน้อย1คู่เดี๋ยวพักเบรก10นาทีไอ้อย่างน้อย1คู่เนี่ยมานั่งคำนวณต่อว่าคู่ไหนบ้างแตกต่างกันคู่ไหนบ้างแตกต่างกันอ่ะ10นาที
ครบไหม10นาทีครบยังเมื่อกี้ลืมดูเวลามากันยังต่อเลยนะรู้ไม่รู้ไม่ถามไม่ตอบไปนะไปละเพราะฉะนั้นมันเพิ่งสรุปได้ว่ามีอย่างน้อยคู่หนึ่งต่างกันแต่ยังไม่รู้ว่าคู่ไหนคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้รู้เนี่ยมันต้องเทสต่อในทางเทคนิคเนี่ยเขาจะเรียกการทดสอบนี้ว่า multiple comparison multiple ก็คือเยอะมากกว่า1 multi ไง multiple comparison คือเปรียบเทียบหลายๆอันพร้อมกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขียนภาษาไทยเวลาผมเขียนแปลผลแสดงผลอะไรเงี้ยผมจะเขียนว่าการทดสอบความแตกต่างรายคู่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 แล้วมันก็จะมีภาษาเฉพาะว่า post hoc test ซึ่งวิธีการเยอะไปหมดเยอะไปหมดเนี่ยที่นิยมใช้กันจะมี3ตัวหลักก็คือ LSD least significant difference สาเหตุคือเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในการคำนวณปั๊บเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่า least significant แล้วก็เตอร์กีแล้วก็เชฟเฟรย์ไอ้นี่เนี่ย conservative จ๋าๆเลยไม่ค่อยซิกไม่ค่อยจะแตกต่างรายคู่เท่าไหร่แม้บางครั้งเนี่ยเราคำนวณแล้วว่ามีอย่างน้อย1คู่ต่างกันแต่เราเจอไม่เจอจากเตอร์กีว่าคู่ไหนซิกว่าคู่ไหนต่างกันแต่เนี่ยบางครั้งเจอว่าไม่มีการแตกต่างกันในรายคู่แต่เราเทส LSD เรากลับเจอว่าบางคู่แตกต่างกันอันนี้ก็ง่ายไปอันนี้ก็ยากไปแล้วอันนี้มีแถมพ่วงไว้ด้วยว่าทุกหน่วยในการในการสุ่มอ่ะเช่นสมมติชายหญิงทั้งเรื่องเนี่ยทั้ง3กลุ่มจะต้องมีจำนวน N เท่ากันด้วยมันเลยจะยากหน่อยมันเลยจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่ที่เป็น normal คือกลางๆเชฟเฟรเนี่ยจะใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากันไม่เท่ากันได้หมดแล้วอันที่2คือที่ผมให้เดี๋ยวตอนสอบเนี่ยถ้าใช้ผมจะให้ใช้เชฟเฟรสาเหตุเพราะเวลาตารางที่ใช้ดูวิกฤตของเชฟเฟรก็ใช้ F ตาราง F เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอใน ANOVA ปั๊บเราเปิด F อย่างเดียวก็เชฟเฟรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น LSD จะเป็นตารางทีถ้าเป็นเตอร์กี้คือใช้ตารางของตัวเองสร้างตารางของตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีที่ถ้าเกิดว่าตอนสอบผมจะให้ใช้เชฟเฟรย์ในการเทสสอนทีละตัวจะไม่ลงลึกมาก LSD เนื่องจากเปิดตารางทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า2ขาก็โอเมก้าซิกมาอันนี้คืออะไรวะอัลฟาอัลฟาส่วน2ก็เหมือนเปิดตารางทีนั่นแหละแต่จริงๆถ้ามีตารางทูเทลแล้วก็ช่างเลยไม่เป็นไรแล้ว 0.05 แล้วที่ n-k เพราะอะไรเพราะมันคือ msw มันคือภายในมันคือความแปรปรวนภายใน nsw เพราะฉะนั้นให้หาค่านี้เลย nsw ใส่รูทไปแล้ว n-k คือ15 ลบ 3ก็คือ12ก็ไปเปิดตารางทีที่0.05แล้วก็ n เท่ากับ12แล้วคูณด้วยสแควร์รูทของ1ส่วน n 1บวก1ส่วน n 2นี่คือสูตรจริงของมันแต่ในกรณีที่ n ของแต่ละกลุ่มเท่ากันเหมือนเมื่อกี้คือกลุ่มละ5หมดกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คือกลุ่มเล็กกับกลุ่มใหญ่เราอยากรู้ปั๊บมันเท่ากันแล้วก็คือคูณ2 msw ได้เลยแล้วส่วนด้วย n 1เพราะมันคือ5อยู่แล้วเท่ากันก็เปิดสูตรปุ๊บไอ้ค่าตรงนี้ก็จะได้ค่าคงที่มาค่าหนึ่งก็คือค่าวิกฤตของตารางนั่นแหละก็ได้ค่าคงที่มาค่าหนึ่งไปคูณกับสแควร์รูทของตัวนี้แล้วก็จะได้ค่าคงที่มาหนึ่งค่าหลังจากนั้นเราก็เอา xi ลบ xj xi ก็คือตัวที่เราสนใจเช่นเล็กกับใหญ่เล็กกับกลางกลางกับใหญ่ลบเทียบกันทุกคู่เลยเทียบเสร็จใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยนะ
พราะบางครั้งมันติดลบก็ให้ใส่ค่าสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า x bar ลบกันแล้วมากกว่าค่า LSD คือค่าฟิกแสดงว่า2กลุ่มนั้นที่เราสนใจไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ LSD ค่าที่ฟิกไว้2กลุ่มนั้นก็จะเท่ากันคราวนี้ไปดูจากเมื่อกี้เลยโจทย์แบบเมื่อกี้ต่อเนื่องมาเลยถ้าเป็น LSD 0.05 n ลบ k เท่ากับ12ค่า t จะได้ 2.18 ไปดูค่า t ปึ๊บ 0.05 12นี่พอดีเลยนี่ two tail เห็นไหม two tail 0.05 two tail 12ก็ 2.178 เขาปัดขึ้นมาเป็น 2.18ก็ได้ 2.18 คูณกับอะไร2 MSW เมื่อกี้ที่ตารางได้2ก็2คูณ2หาร5ถอดสแควร์รูทแล้วคูณเข้าไปกับ 2.18 ได้ 1.95 เพราะฉะนั้น LSD ฟิกค่าไว้เลย 1.98 คราวนี้ต้องเทียบทีละคู่เพราะเราไม่รู้ว่าคู่ไหนต่างกันบ้างเทียบทีละคู่ปั๊บเล็กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ6กลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3ลบกันเหลือ3เพราะฉะนั้น3มากกว่า 1.95 เล็กกับกลางไม่เท่ากันนี่เล็กกลางเล็กกับกลางไม่เท่ากันเล็กกับใหญ่ล่ะเล็ก6ใหญ่9ได้ลบ3ลบ3ใส่ค่าสมบูรณ์ก็คือ3 3มากกว่า 1.96 เล็กและเห็นไหม U3 U3 คือใหญ่ไม่เท่ากันอันสุดท้ายกลางค่าเฉลี่ยคือ3ใหญ่ค่าเฉลี่ยคือ9เท่ากับลบ6ลบ6ใส่ค่าสมบูรณ์ได้6 6มากกว่า 1.95 เพราะฉะนั้นกลางคือ U2 μ2 กับใหญ่ก็ไม่เท่ากันจึงสรุปแบบนี้ผู้บริหารโรงเรียนเอาสรุปประโยคบนกันนะผู้บริหารโรงเรียนแต่ละขนาดมีเจตคติต่อการวิชาชีพการบริหารไม่เท่ากันโดยที่ผู้บริหารโรงเรียนเล็กมีเจตคติต่อวิชาบริหารสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางก็คือเนี่ย6ลบ3ไงสูงกว่ามันเห็นขนาดกลางส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีเจตคติต่อบริการต่อการบริหารสูงกว่าทั้งโรงเรียนขนาดเล็กก็คือ9กับ6และขนาดกลาง9กับ3อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จบแสดงผลอันนี้คือ LSD แต่ที่ผมจะออกข้อสอบไม่ใช่ LSD อันนี้เตอร์กี้ต้องเปิดตารางเฉพาะอีกไม่เปิดเชฟเฟรเพราะเชฟเฟรใช้ตาราง F เพราะฉะนั้นเราเปิดรอบเดียวได้เลยจำได้ไหมเมื่อกี้ตอนเราเปิดตาราง F เนี่ยค่าเนี่ยคือค่า F ค่าคงที่เราได้มาแล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะตอนเปิดตาราง F เรามาร์กไว้อยู่แล้วมันต้องอยู่ที่เดิมก็คือ 3.89 ไงมันต้องมาร์กไว้อยู่แล้วคือ2กับ12อยู่แล้วเพราะมันคือ F เดิม 2.89 คูณ K ลบ1 K ก็คือ3ก็คือ2 3.89 คูณ2แล้วใส่สแควร์รูทเอา MSW เราก็รู้อยู่แล้วคือ2แล้ว1ส่วน N คือ5 1ส่วน N ก็คือ5ก็เป็น2ส่วน5ผมเลยให้ใช้สูตรนี้เพราะถ้าเกิดเราคำนวณมาถูกหมดเราจะเอาค่ามาแทนในนี้ได้เลยทุกอันเลยแป๊บเดียวแล้วใช้หลักการเดียวกันค่าสมบูรณ์เทียบกับค่า S ก็คือเมื่อกี้ LSD S ก็คือเชฟเฟรนนั่นแหละแล้วหลักการเดิมก็คือเทียบทีละคู่ว่าเป็นยังไงปุ๊บเขาก็ทำแบบนี้ 3.88 นั่นแหละเขาปัดขึ้นปัดลงพอรอบนี้ปัดลงงงใจไม่เป็นไรช่างมันที่ Degree of Freedom คือ2และ12ระยะสำคัญคือ 0.05 K เท่ากับ3แทนเข้าไป F เท่ากับ 3.883.88 คูณ2ถอดสแควร์รูทคูณด้วยสแควร์รูทของ2 2คูณ2ส่วน5ก็เป็น4ส่วน5ถอดสแควร์รูทมาปุ๊บคูณกันรูทคูณรูทอ่ะเอาง่ายๆคือจริงๆถอดค่ามาเลยก็ได้จะได้ค่าอยู่ประมาณ 2.49 ก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยเนี่ยนี่ถอดทีอย่างนี้ปัดทิ้งเฉยเนี่ยปุ๊บเอาค่าที่ได้คำนวณปุ๊บซิกฟิกตารางไว้ก่อนเลย 2.49 ทุกอันอยู่แล้วก็เหมือนเดิมเลยเทียบเล็กกับกลางก็คือ μ1 เท่ากับ μ2
พอค่านี้ได้3มากกว่า 2.49 มันก็ไม่เท่ากันเล็กกับใหญ่ก็6กับ9ลบ3 2.49 ลบ3ใส่ค่าสมบูรณ์มันก็คือ3ก็มากกว่าอยู่ดี3ลบ9คือลบ6ก็มากกว่าอยู่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้น1 2 3ไม่เท่ากันค่าผลเท่ากันเลยแต่ดูนะอันนี้คือ3นะนี่คือ 2.49 มันเกือบที่จะมาถ้าเกิดว่าไอ้นี่เกิดน้อยกว่าขึ้นมาไอ้ตรงนี้ก็เท่ากับต้องเป็นเท่ากับแล้วนะแสดงว่าเล็กเท่ากับกลางเล็กกับกลางไม่ต่างกันถ้าตรงนี้เครื่องหมายเปลี่ยนสมมุตินะสมมุติอันนี้จะได้เข้าเพื่อความเข้าใจเพิ่มอันนี้สมมุตินี่เพื่อความเข้าใจเพิ่มสมมุติว่าค่าตรงนี้ได้ 2.5 สมมุติว่าลบขึ้นมาได้ 2.5 เอ้ยไม่ได้ยังเยอะกว่าอยู่ 2.3 อ่ะไอ้ 2.3 เนี่ยมันน้อยกว่า 2.49 เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะเป็นมิว1เท่ากับมิว2เพราะฉะนั้นเล็กกับกลางเท่ากันเท่ากันคือไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยขนาดเล็กกับขนาดกลางเราจะไม่แสดงผลเราจะแสดงผลว่าขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันมีเจตคติต่อการบริหารที่ต่างกันโดยที่โรงเรียนขนาดใหญ่มีต่างกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กโดยที่โรงเรียนขนาดใหญ่มากกว่าทั้งคู่เพราะคือ9กับ9ไอ้ตรงนี้เราก็จะตัดทิ้งไปเลยประมาณนี้เอาละจะทำโจทย์ไหมจะคิดโจทย์ทำกันเองไหมเอาไหมถ้าไม่เอาก็ปล่อยเมื่อเช้าก็พอถามปั๊บก็บอกเอาก็เลยคิดโจทย์เล่นกันเอาไหมจะทำโจทย์ไหมหรือว่าจะไปศึกษาเองขอตั้งหนึ่งข้อก็ได้ต้องมีจิตดียังมีหน้าม้าหน่อย อ่ะมาหนึ่งข้อปึ๊บหนึ่งข้ออ่ะประเด็นอะไรดีอะไรดีคุยเรื่องอะไรกันดีมากกว่า2กลุ่มนะตั้งโจทย์เลยยับอัน
เขาโทรมาให้ไปเป็นทำโครงการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนู่นนี่เลยต้องรับเพราะว่าเดี๋ยวก็ขอทุนวช.เหมือนเดิมขอทุนวิจัยแห่งชาติเหมือนเดิมเขาโทรมาบอกให้เป็นนักวิจัยให้ไปอยู่ในทีมวิจัยช่างแม่งไม่เอาบอกแล้วขี้เกียจครับนิสัยเลวจริงขี้เกียจครับเหนื่อยเอาเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีเคป๊อปไหมเคป๊อปนะเพศนะโอเคไหมดีไหมเพศต่างกันนิยมเคป๊อปต่างกันไหมโอเคไหมอันนี้โจทย์นี้โอเคไหมชอบไหมชอบไหมโจทย์นี้โอเคไหมโอเคครับคือเอาสักหน่อยดิไม่ถ้าเกิดว่าไม่งั้นน่ะคือไม่รู้ว่าจะทำไม่ทำมันก็เสียเวลาคือผมพูดไปคนเดียวผมก็เหนื่อยไงคือถ้าไม่เอาก็ไม่เอาจะไปอ่านเองก็บอกเลยผมก็ปล่อยอาเพศขออนุญาตมีเพศชายเพศหญิงแล้วก็เพศทางเลือกนะชายหญิงทางเลือก K-pop เนี่ยเราเอาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันเนาะสมมติว่าเป็นค่าเฉลี่ยเนาะเป็นค่าเฉลี่ยนะ K-pop อ่ะแล้วก็ทำตารางเลยแล้วก็ทำตารางชายหญิงเพศทางเลือกชายสัก4คนเนาะเอา4คนผู้ชายมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่บ้างไหนว่าไปสิพูดเลขเลยสุ่มเลขเลยห้าก็ได้ครับห้านะโอเคอะไรอีกห้าสิบสิบห้าเลยครับเอางั้นเลยได้ได้ห้าสิบสิบห้าอันนี้ก็ยี่สิบอ่ะสิครับผู้หญิงไงสิบโอ้ยผู้หญิงสิบแล้วไงต่อก็สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเลยได้ทางเลือกอ่ะ1530ฮะ45อ๋อ15ใช่ไหมนี่ก็60เนาะครับสวยแล้วก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวต้องกำลัง2 ยังดียังดีเอาไม่เป็นไรอย่างนี้แหละเปลี่ยนได้นะครับไม่เป็นไรอย่างนี้นะอันนี้ทีนะ total ของชายเพราะฉะนั้นนี่คือทีชาย n ของทุกกลุ่มก็คือ4เนาะn เท่ากับ4 n เท่ากับ4 n เท่ากับ4เนาะเท่ากับ4อ่ะ5 10 15 20อันนี้คือ20 40 50ถูกไหมอันนี้เท่าไหร่100มองงี้สงสัยแม่งซิกจริงว่ะ60 120 150ลิซ่าไงลิซ่าอันนี้ total ของหญิงอันนี้ total ของเพศทางเลือกแล้วได้ตัวที่1เพราะฉะนั้น total จริงๆคือ200ถูกไหมคราวนี้เราหา x บาร์1 2 3 4 50หาร4ได้เท่าไหร่เอ่ยเอ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่ดิ14ป่ะเอ้ยฮะ1 3ไม่ใช่โทษทีผิด1ต้องช่วยกันคิดนะไม่ช่วยกันคิดทำไม่เป็นผมไม่รู้ด้วยนะตกนะ1อันนี้เหลือ1ก็คือ2 12.5 5อันนี้หาร4ก็คือ25อันนี้หาร4คือ30เท่าไหร่นะ4 35ถูกไหม4 3 12 12เหลือ3 30
เอ้ย37ดีกว่าเออกดก็ได้ครับ 37.5 โอเคเดี๋ยวกดไปด้วยกันเลยดีกว่าจบเรื่องไป150หาร4ก็คือ 37.5 โอเคสามสิบเจ็ดจุดห้าอันนี้คือ x bar อันนี้ก็คือ x bar ของผู้ชายอันนี้คือ x bar ของผู้หญิงนี่คือ x bar ของเพศทางเลือก x bar รวมก็คือ200หาร12ถูกไหมเพราะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12อาจารย์ครับผลรวมมันต้อง300ป่ะครับ300เออ300ก็300หาร12ก็เพราะฉะนั้น x bar รวมคือ25เอาละได้แล้วเราจะเทสเพราะฉะนั้นเอา SSB ก่อน SSB ง่ายกว่าเนาะ SSB คือ n ที่ j แล้วอะไรนะซิกมาของ x bar ที่ j ลบ x bar ใช่มั้ยงี้มั้ยถูกป่าววะเปิดก่อนภูมิแพ้ขึ้นแล้วใช่ป่าววะอ๋อใช่ซะด้วยทั้งหมดกำลังสองถูกไหมทั้งหมดกำลังสองเพราะฉะนั้นมันคือเท่ากับ4กลุ่มผู้ชายคูณกับ 12.5 ลบ 25ถูกยังวะเนี่ย300หาร10 352ได้25ใช่ไหมถูกแล้วทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย4คูณด้วย25ลบ25ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย4เพราะมันคือ4ทั้งหมดอ่ะ 37.5 ลบ25ทั้งหมดกำลัง2ได้ไรเลยบวก0นี่ลบกันได้0กำลัง2 0 0 0บวกเพราะฉะนั้นผลรวมเท่ากับโอ้โหสงสัยจะ significant ว่ะ sig อยู่แล้วล่ะSSB เท่ากับ 1,250 เพราะฉะนั้น MSB เท่ากับ SSB ส่วนด้วย K ลบ1ก็เท่ากับ 1,250 หารด้วย3กลุ่มเหลือ2เท่ากับ625MSB เสร็จแล้วอ่ะใครได้เท่านี้บ้างเดี๋ยวแป๊บนึงต่อพอดีเดินไปภูมิแพ้มันขึ้นเดินไปน้ำมูกหน่อย
อ่ะได้ M ได้ MSB แล้วได้ SSB แล้วคราวนี้หา SST SST อันนี้ยาวหน่อย SST เท่ากับอะไรนะ X ซิกมาของ X ลบ X บาร์ XIJ ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมดูซิใช่ป่าววะใช่ดิแน่นอนไอ้นี่แหละงานยาวแล้วครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคือ5ยาวเลยนะอันนี้คิดตามหน่อยนะ5ลบ25ทั้งหมดกำลัง2บวก10ลบ25ทั้งหมดกำลัง2บวก15ลบ25ทั้งหมดกำลัง2บวก20ยัง20ลบ25ทั้งหมดกำลัง2บวกสิบห้าไอ้ตัวนี้ได้เท่าไหร่ต้องเปลี่ยนสีปากกาหน่อยแล้วนี่ไม่จบด้วยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บดูละ significant แน่5ลบ25เท่ากับ20คูณ20เท่ากับ400 400บวกโอ้โหรวมกันได้เท่าไหร่วันนี้400บวก225บวก100บวก25บวก225บวก5บวก25บวกบวก100บวก25บวก00บวก1225โอ้ 3,000 SST ที่ผมได้คือ 3,000 ใครได้เท่านี้ไหมเพราะฉะนั้นเขียนตรงนี้ SSW เท่ากับ SST ลบ SSB เท่ากับ 3,000 ลบ 1,225 ได้ 2,150 เป็นเท่าไหร่วะ SSW เท่ากับ 1,750 ก็ได้เท่านี้ป่ะอันนี้ก็หา MSW คือ SSW ส่วนด้วย N ลบ K เท่ากับ 1,750 หาร 12
เท่ากับ 145.83 ซ้ํา 145.83 เพราะฉะนั้นมาเข้าตารางแล้วมาเข้าสูตรแล้วที่ MSW ที่ MSB ค่า F เท่ากับ MSB ส่วน MSW เท่ากับ625ส่วนด้วย 145.83ค่า F เท่ากับ 4.28 อันครับ N ลบ K มันได้9ป่ะครับเออไม่ใช่12โทษเออลืมไปเอาของเก่ามา N ลบ K คือ12ลบ3เออดีทำไมไม่รีบทักวะไปไกลแล้วเนี่ยลบก่อนโอ้งี้ยิ่งเฟ้อไปใหญ่เลยนะตัวหารยิ่งเพิ่มขึ้นอีกนะไอ้ยิ่งน้อยลงไปอีกเนาะเป็นเท่าไหร่อ่ะ1750หาร9ได้194.4ได้อย่างงี้ป่ะเราได้อย่างงี้ป่ะไอ้ปั้นได้ตามนี้ป่ะปั้นใช่ครับเฮ้ยรีบตอบหน่อยดิ625หาร 194.4 3.215 ก็เป็น22แล้วกันนะค่า F ได้อย่างนี้เปิดตารางค่ะนี่เปิดตารางเพราะฉะนั้นมาเขียนตรงนี้ก่อน F คำนวณคือ3.22 F ตารางที่เอาในยะสำคัญที่เท่าไหร่ดีหึ 0.05 ครับ0.05 นะ0.05เพราะฉะนั้น degree of freedom between คือ2with in คือ9ก็เปิดตารางเลยปึ๊บค่า f ที่0.05with in ที่0.05degree of freedom คือ2และ9 4.26อ้าวเกมดีแบบนี้ค่าคำนวณกับค่าจริงอะไรน้อยกว่ากันค่าคำนวณมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าจริงไอ้ค่าจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าตารางหึทันไหมค่าคำนวณน้อยกว่าค่าตารางครับค่าคำนวณน้อยกว่าค่าตารางเพราะฉะนั้นปฏิเสธ S0 หรือ H1 S0 คือชายเท่ากับหญิงเท่ากับเพศทางเลือกในการชอบ K-POP H1 คือชายไม่เท่ากับหญิงไม่เท่ากับเพศทางเลือกคู่ใดคู่หนึ่งในการชอบ K-POP ถ้าเป็นแบบนี้ยอมรับอันไหนS0 หรือเปล่าคะ S0 เพราะ F คำนวณน้อยกว่า F ตารางเพราะฉะนั้นชายหญิงเพศทางเลือกชอบ K-POP ไม่ได้แตกต่างกันเท่ากันสรุป
โอ้โหนี่ขนาดทำต่างขนาดนี้นะ ขนาดทำต่างขนาดนี้แล้วแม่งมันจะไม่ต่างเลยนะผมก็นึกว่าต่างนึกว่าต้องไปโพสต์สอบต่อแล้วไม่ต่างกันปึ๊บทำตารางให้เขานิดนึงทำตารางให้เขานิดนึงbetween within แล้วก็ total อันนี้คือ degree of freedom อันนี้คือ ss อันนี้คือ ms แล้วนี่คือค่า f ทำตารางให้เขา degree of freedom ของ ssb คือ2 within group คือ9เพราะฉะนั้น degree of freedom รวมมี11 ss ของ b คือSSB เท่าไหร่วะ1250 เพราะฉะนั้น MS คือเอาตัวนี้หารไอ้ตัวนี้หารตัวนี้ก็ได้625ไอ้ตัวนี้มี9ออกมาเป็น1750รวมกันได้ 3,000 พอดีอันนี้คือแปรปวนรวมแปรปวนในกลุ่มแปรปวนระหว่างกลุ่มอันนี้คือตัวหาร 194.4 เพราะฉะนั้นตั้งเศษและส่วนแล้วปุ๊บ F ได้เท่ากับ 3.22 ตารางจะออกมาหน้าตาแบบนี้ปุ๊บเอา 3.22ไปเปิดเทียบดีกรีออฟฟิดอมเราได้แล้วนี่29.05เราเซตไว้.05 4.26 น้อยกว่าปั๊บเพศต่างกันชอบเคป๊อปไม่ต่างกันจบถ้าเกิดว่าดันต่างขึ้นมาไปโพสต์ฮอกต่อไปโพสต์ฮอกใช้วิธีเชฟเฟรใช้วิธีเชฟเฟรปั๊บจริงๆเนี่ยไอ้ตามเข้าสูตรอ่ะเราเอาตารางนี้ไปเติมได้หมดแล้วเพราะ MS เราก็มีแล้ว MSW เราก็มีแล้วเนี่ย 1.94ไอ้194.4มันเท่าไหร่นะมัน n ใช่ไหมมัน2เอ้ยไม่ใช่กี่มันเท่าไหร่วะ4.26 4.26 รากคูณกับอะไรนะคูณกับ1ลบไอ้ k ลบ1ก็คือ2 4.26 คูณ2แล้วก็รูทอีกรูทนึงก็คือเท่าไหร่นะตามสูตรอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดว่ะสูตรเชฟเฟรแป๊บนึงMSW 1 + N1 1 + N2 MSW คือ 194.4 1ส่วน N1 1ส่วน N2 N คือ4 2ส่วน4ก็คือ1ส่วน2เนี่ยได้ค่าแล้วเพราะฉะนั้นหารเลยดีกว่าจะได้รู้เลยสมมุติว่าอันนี้มันซิกขึ้นมานะสี่จุดสองหกคูณสองเท่ากับ8.52คูณกับรากของ194.42เก้าสิบเจ็ดจุดสองคูณกันต้องใส่รากสักครู่2.9 2.92 รากของ ไม่มีรากมาได้ไงรากอ
ค่า S เท่ากับ 27.98 ค่า S มันจะฟิกไว้อย่างนี้คราวนี้เราเอา X bar 1ลบ X bar 2เราอยากรู้ว่าชายกับหญิงเท่ากันไหมก็50ลบ100 50ลบ100ก็ได้50 50มากกว่า27เพราะฉะนั้นชายกับหญิงไม่เท่ากันหญิงกับทางเลือกก็คือ100ลบ150 100ลบ150ใครใส่สมบูรณ์ก็50อยู่ดี50กับ 27.98 หญิงกับเพศทางเลือกก็ไม่เท่ากันอยู่ดีคราวนี้เหลืออันสุดท้ายคือชายกับเพศทางเลือกคือชายกับเพศทางเลือกคือ50ลบ150ก็100ก็มากกว่า 27.98 อยู่ดีเพราะฉะนั้นชายกับเพศทางเลือกก็ไม่เท่ากันอยู่ดีอันนี้คือหาค่าเชฟเฟย์นะแต่เนี่ยคือในกรณีที่ไอ้ตรงนี้แต่นี่คือในกรณีที่ค่านี้ดันมากกว่าค่านี้จบคำนี้เดี๋ยวอัพให้อ่ะจบสอบสัปดาห์หน้าเอากลางคืนไปเลยไหมเหมือนเดิมไหมฮัลโหลได้เหมือนเดิมก็ได้ค่ะอาจารย์เหมือนเดิมกลางคืนดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับอีกวิชาหนึ่งดีไหมได้ค่ะห้าข้อออกห้าข้อพอไอ้คนคิดก็ขี้เกียจคิดเหมือนกันแหละไม่ใช่อะไรหรอกห้าข้อนะไทสแควร์ไรส์แฮนด์ว่าไงครับ